ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไลน์กันบ้างนะครับคอมมอนฟีเจอร์ที่เป็นลักษณะของไลน์นะครับสอนกันนะครับเดี๋ยวมาดูไลน์ฟอลนะครับไลน์ฟอลผมเอาสองตัวเลยดีกว่าไลน์ฟอลกับตัวเมสติมนะครับโอเลก็จะลักษณะของชั้นข้อมูลก็จะโอเลคือสอนทับกันนะครับทีนี้ผมจะโฟกัสที่ผมตามจริงมันมี2เลเยอร์นะครับแล้วทีนี้ผมจะโฟกัสที่สตรีมนะครับคลิกขวาแล้วก็ซูมทูเลเยอร์นะครับซูมทูเลเยอร์เนี่ยก็จะฟิตที่กรอบของเมนสตรีมนะครับแต่ถ้าเกิดผมคลิกขวาแล้วซูมทูเลเยอร์ที่ฟอลนะครับกรอบก็จะมาฟิตที่รอยฟอลแทนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะต้องการฟิตที่เลเยอร์ตัวไหนต้องการฟิตที่เมนสตรีมอีกครั้งนึงนะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสตรีมตัวนี้ก็คือเป็นลำน้ำนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินหนา2นะครับโอเคนะครับแล้วก็ลอยฟอลนะครับเป็นสีสีแดงนะสีแดง 1.5ก็ไลฟ์ฟอร์คลิกขวาดู attribute data ของไลฟ์ฟอร์ที่ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ลักษณะของไม่มีอะไรมีไทป์นะครับมีอยู่ทั้งหมด 1,700 นะครับ 1,793 record นะครับในนี้นะครับ 1,793 record หมายถึงว่าลักษณะของรอยเลือดต่างๆนะครับจะมีเป็นจำนวนเส้นนะของรายเลื่อนจำนวนของรายเลื่อนต่างๆนะครับส่วน attribute data ที่เป็น stream นะครับก็จะเป็นมีคำอธิบายเพิ่มขึ้นมานะก็จะเป็นชื่อแล้วก็ลักษณะของความยาวนะครับมีทั้งหมด8ลำน้ำนะครับ8 record 8ลำน้ำนะครับนี่ถ้าเกิดเราเลือกตัวไหนก็จะไป select ตัวนั้นนะครับโอเคนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเลือกอยู่เนี้ยเราต้องการที่จะUnselect เราสามารถที่จะเคลียร์ Select ตัวนี้ได้นะ